สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรากำลังอ่านหนังสือที่ชื่อว่าเมื่ออากาศเป็นฆาตกรเขียนโดยดร.สวัยบุญมาตั้งแต่ปี2554นะคะต่อกันในหัวข้อที่3อันตรายของมารร้ายในอากาศอันตรายจากตัวมารร้ายหลากหลายอย่างที่เจือปนอยู่ในอากาศอาจแสดงอาการออกมาทันทีทันใดในรูปของการไอหายใจไม่ค่อยออกและแน่นหน้าอกหรือในช่วงเวลาอีกชั่วโมงต่อมาในรูปของการปวดหัวน้ำมูกไหลและคันตาหรือในช่วงวันต่อมาในรูปของไข้ไอมีเสมหะและความรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยหน่ายและไม่กระฉับกระเฉงในประเทศก้าวหน้าถ้าคนงานตามโรงงานเกิดอาการดังกล่าวเขาจะเข้าควบคุมสถานการณ์และบำบัดผู้ป่วยทันทีในสถานที่นั้นๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในบ้านและสำนักงานซึ่งเป็นกรณีส่วนใหญ่การบำบัดอาการอาจทำไม่ได้จนกว่าคนไข้จะไปพบหมอส่วนหมอก็มักไม่ค่อยรู้ว่าอาการเกิดจากสิ่งเจือปนในอากาศเพราะมันไม่ได้เรียนมาจากตำราของโรงเรียนแพทย์ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งการรักษาพยาบาลยังล้าหลังการบำบัดและการค้นสาเหตุยิ่งประสบอุปสรรคมากเป็นทวีคูณยิ่งกว่านั้นการค้นพบสาเหตุมักเกิดขึ้นหลังจากความเจ็บป่วยได้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วเช่นมะเร็งจึงสายเกินไปที่จะทำอะไรที่ต้นเหตุของมันฉะนั้นเรื่องนี้ต้องใช้วิธีคิดในแง่ของการมองจากด้านความเสี่ยงว่าในสภาพของอาคารบ้านเรือนรอบด้านนั้นตัวมารร้ายในอากาศอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงมากน้อยเพียงไรหากเป็นไปได้ก็ต้องหาทางลดความเสี่ยงลงเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคร้ายเสียตั้งแต่ต้นอันตรายร้ายแรงที่มากับอากาศอาจแยกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ5อย่างดังนี้หวัดเกิดจากไวรัสอย่างน้อย200ชนิดที่อาจมีอายุอยู่นอกร่างกายของเราได้นานถึง3ชั่วโมงอาการของหวัดได้แก่แน่นจมูกน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอและปวดหัวเมื่อผู้เป็นหวัดไอจามหรือสั่งน้ำมูกไวรัสจะมีโอกาสออกไปล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อมีผู้สูดมันเข้าไปมันอาจมีอำนาจเหนือภูมิคุ้มกันของผู้นั้นได้ทำให้เขาเป็นหวัดด้วยหรือไวรัสอาจไปเกาะตามที่ต่างๆโดยเฉพาะตามลูกบิดประตูอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดนะคะประตูเป็นประตูเมื่อผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ในมือใช้ลูกบิดผู้ใช้ประตูต่อมาได้เชื้อติดมือไปถ้าเอามือนั้นลูบจมูกขยี้ตาหรือแตะปากเชื้อไวรัสก็จะเข้าไปในร่างกายทำให้เป็นหวัดได้ถ้าภูมิคุ้มกันมีไม่พอการเป็นหวัดอาจไม่ทำอันตรายถึงชีวิตแต่มันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเพราะผู้ป่วยต้องหยุดงานหรือทำงานได้ไม่เต็มที่และแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมากก็เป็นภาพหวัดทำให้น้ำมูกไหลไอและจามนะคะไข้หวัดใหญ่ตามที่ชื่อของมันบ่งบอกหวัดชนิดนี้มีความร้ายกาจกว่าหวัดธรรมดามากนอกจากจะมีอาการของหวัดธรรมดาแล้วไข้หวัดใหญ่มักทำให้ปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและเป็นไข้รวมเข้าไปด้วยอาการเหล่านี้จะมาอยู่ 1-2 สัปดาห์ซึ่งเป็นเวลานานพอที่จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะปอดอักเสบในผู้สูงวัยและผู้เป็นโรคหัวใจและโรคปอดอยู่แล้วโดยเฉลี่ยแต่ละปีทั่วโลกจะมีคนตายจากโรคนี้ราว 20,000 คนเนื่องจากเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่มักปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆทำให้เกิดไวรัสชนิดใหม่ขึ้นทุกๆ 10-12 ปีไวรัสชนิดใหม่นี้มักยังไม่มีวัคซีนป้องกันมันจึงระบาดออกไปอย่างกว้างขวางได้อย่างรวดเร็วในประวัติศาสตร์ไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดและทำให้คนตายไปกว่า20ล้านคนเกิดขึ้นเมื่อปี2461ก็คือประมาณ100ปีที่แล้วนะคะเชื้อไข้หวัดใหญ่ครั้งนั้นชื่อไข้หวัดสเปนหลังจากนั้นมีการระบาดครั้งใหญ่ๆอีกหลายครั้ง
และมีชื่อต่างๆกันเช่นไข้หวัดฮ่องกงไข้หวัดนกและไข้หวัดหมูแต่ไม่ฆ่าคนเป็นจำนวนมากถึงขนาดไข้หวัดสเปนในระยะหลังๆนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่ดูจะแพร่ไปในสัตว์และยังไม่สามารถกระโดดข้ามมายังคนได้อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะทำไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญคาดกันว่าในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะข้ามมาแน่นอนเมื่อวันนั้นมาถึงคนอาจล้มตายในหลักหลายร้อยล้านเนื่องจากการเดินทางติดต่อกันโดยเครื่องบินซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจะทำให้มันระบาดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ชาวโลกยังไม่มีวิธีป้องกันอย่างเพียงพอไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้เช่นเดียวกับหวัดธรรมดาฉะนั้นการล้างมือบ่อยๆสวมถุงมือหรือสวมหน้ากากปิดปากและจมูกจะช่วยป้องกันเชื้อได้ในระดับหนึ่งอันนี้เป็นภาพนะคะเขียนว่าคนตายจากไข้หวัดจำนวนมากต้องฝังในหลุมเดียวกันครั้งละนับร้อยนี่ก็เป็นรูปนอกจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เล่ามานี้แล้วยังมีแบคทีเรียอีกกว่า30ชนิดที่ก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยอาจถึงตายเมื่อมันทำให้เกิดปอดอักเสบแบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ถูกค้นพบจนหลังการป่วยหมู่ของผู้สูงวัยชาวอเมริกันหลายร้อยคนซึ่ง34คนถึงแก่ความตายเมื่อปี2519การป่วยหมู่ครั้งนั้นเกิดขึ้นในงานชุมนุมของทหารผ่านศึกจึงมีผู้ขนานนามว่าโรคทหารผ่านศึกแบคทีเรียกลุ่มนี้ชอบอาศัยในระบบปรับอากาศโดยเฉพาะตามถังน้ำเพราะมันมีความชื้นแบคทีเรียจะลอยไปในอากาศที่พ่นออกมาจากระบบทำความเย็นถ้าผู้สูดดมมันเข้าไปไม่มีภูมิคุ้มกันพอก็จะเกิดอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าไม่ไปหาหมอและรับการรักษาอย่างถูกต้องมันอาจทำให้เกิดปอดอักเสบและถึงตายได้โดยเฉพาะในผู้สูงวัยผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วผู้สูบบุหรี่และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเพราะกำลังทำการรักษาโรคร้ายด้วยการใช้วิธีเคมีบำบัดต่อมาในปี2546โลกต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเชื้ออีกอย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และทำให้คนป่วยตายอย่างรวดเร็วด้วยปอดอักเสบระบาดไปในหลายประเทศหลังจากทำให้คนตายในทางตอนใต้ของเมืองจีนเชื้อโรคนี้จะทำให้คนไข้ราว 9% ตายและติดต่อได้จากการไอและจามของผู้ป่วยที่ทำให้เชื้อแพร่ไปในอากาศมันอาจมีชีวิตอยู่ได้หลายวันแต่โลกค่อนข้างโชคดีที่ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะระบาดอีกครั้งหลังจากระบาดไปใน31ประเทศเมื่อปี2546และมีผู้ป่วยราว 8,000 คนโรคนี้มีสมญาว่าซาร์สซอโซสระอาเราเรือกระรันแล้วก็สอเสือนะคะภาษาอังกฤษสะกดว่า SARS ซึ่งแปลว่ากลุ่มโรคทางเดินลมหายใจเฉียบพลันนะคะวัณโรคโรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศภายในอาคารรวมทั้งในเครื่องบินซึ่งมีคนแออัดอยู่ในที่อันจำกัดด้วยกันนานๆอาการของโรคอย่างหนึ่งได้แก่การไอซึ่งทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปในอากาศอย่างรวดเร็วโรคนี้มักมีอยู่มากในประเทศยากจนในปัจจุบันการเดินทางติดต่อกันเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้มันแพร่กระจายไปในประเทศก้าวหน้าด้วยทั้งที่ประเทศเหล่านั้นได้กำจัดมันจนเกือบหมดไปแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากการรักษาพยาบาลในประเทศยากจนมักได้ผลไม่เต็มที่โรคนี้จึงเริ่มมีความดื้อยาเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายยังผลให้การรักษาพยาบาลยากลำบากยิ่งขึ้นองค์การอนามัยโลกคำนวณว่าวัณโรคฆ่าคนแต่ละปีมากกว่าโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดรวมทั้งโรคเอดส์ด้วยอันนี้เป็นภาพอดีตตึกโรงพยาบาลสำหรับรักษาวัณโรคในนิวยอร์กนะคะก็เป็นอาคารเก่าแพ้อากาศในสมัยนี้มีการพูดถึงคำว่าแพ้อากาศกันบ่อยมากทั้งที่บางทีผู้พูดก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากอากาศจริงหรือไม่อาการมีมากมายหลายอย่างบางครั้งมันคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดหัวและปวดกล้ามเนื้อมาก
บางทีคล้ายจะหายใจไม่ออกหอบหืดเหนื่อยเวียนหัวเจ็บจมูกคันคอคันตาน้ำตาไหลตาแดงผิวหนังแห้งและคันบางทีอาการจำพวกนี้เกิดขึ้นกับหลายคนพร้อมๆกันในอาคารบางแห่งแต่ไม่สามารถหาต้นเหตุได้จึงมีผู้ขนานนามรวมๆกันว่ากลุ่มโรคตึกป่วยหรือ sick building syndrome การเจ็บป่วยในกลุ่มนี้อาจไม่ถึงตายแต่มันสร้างความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและต่อความสงบสุขของบุคคลจำนวนมากนี่ก็เป็นป้ายประท้วงนะคะว่าพนักงานกำลังถือป้ายประท้วงนะให้รัฐบาลใส่ใจกับปัญหาของอากาศในตึกสำนักงานค่ะมะเร็งการแพ้อากาศอาจไม่ถึงตายแต่การไม่แพ้อาจทำให้ตายได้ถ้าอากาศภายในอาคารบ้านเรือนมีสิ่งต่างๆหลากหลายเจือปนอยู่ดังที่กล่าวแล้วการสูดอากาศเข้าไปเป็นเวลานานไปนานๆนำไปสู่การเป็นมะเร็งซึ่งตอนนี้มีการรักษาให้หายได้มากขึ้นแต่ไม่หายทั้งหมดปีหนึ่งจึงมีผู้ตายด้วยโรคมะเร็งจำนวนมากโดยเฉพาะมะเร็งปอดซึ่งส่งผลให้คนตายทั่วโลกปีละกว่าล้านคนแน่นอนผู้สูบบุหรี่มีโอกาสตายจากโรคนี้มากที่สุดผู้ที่สูดควันบุหรี่และสารเคมีเข้าไปก็มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงด้วยสำหรับสตรีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมีอยู่สูงมากมะเร็งชนิดนี้ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละประมาณครึ่งล้านคนนี่เป็นรูปเขียนว่ามะเร็งที่ปอดนะคะปอดเละเทะหมดนี่ก็มีรูปอีกมะเร็งที่เต้านมนะคะขึ้นบทที่4ขออนุญาตชื่อว่าการกำจัดมารร้ายในอากาศขออนุญาตเป็นคลิปต่อไปนะคะก็ขอให้ติดตามเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเดี๋ยวพบกันค่ะ